อีกคู่หนึ่งดีกว่านะคะเรียกว่าเป็นคู่ขวัญ นะคะณเดชน์กับยาย่านั่นเองค่ะซึ่งคู่นี้นะคะแฟนคลับเขาก็ลุ้นให้เป็นคู่รักคู่ลุ้นตลอดเวลานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปถามจากปากทั้งคู่เองดีกว่าค่ะนางเอกฮอตยาย่าอุรัสยาไปไหนมาไหนต้องได้เห็นคุณแม่ปลาตามไปด้วยทุกที่จนถูกเมาว่าคุณแม่ห่วงกลัวลูกสาวจะมีข่าวกิ๊กกั๊กกับผู้ชายนะคะล่าสุดเจ้าตัวเลยขอเคลียร์ชัดๆว่าเพราะเธอไม่มีผู้จัดการส่วนตัวต่างหากคุณแม่เลยดูแลให้ทุกอย่างค่ะในเรื่องของความรักนะคะแม่จะตามใจทั้งหมดเลยคือสำหรับคุณแม่ค่ะหนูคิดว่าถ้าใครมาจีบแม่ก็น่าจะไฟเขียวถ้าหนูชอบแม่ยังถามเลยค่ะไม่มีใครมาจีบเลยหรอลูกขายไม่หรอบอกว่าไม่มีหรอกก็แม่อยู่ไงแต่หนุ่มที่ดูจะใกล้ชิดสนิทสนมกับยาย่าและคุณแม่ปลามากที่สุดคงหนีไม่พ้นพระเอกคู่ขวัญณเดชน์คุกิมิยะที่นอกจากจะมีงานละครและงานโชว์ตัวคู่กันอยู่เรื่อยๆแล้วยังชอบควงกันเดินสายเข้าวัดทำบุญจนแฟนๆดีใจเห็นแววลุ้นเป็นคู่รักนอกจอค่ะรวมทั้งล่าสุดที่หนุ่มณเดชน์รับบทกบุริในหนังคู่กรรมก็ยังมีหลายกระแสอยากให้ยาย่าตามไปเป็นอังสุมาลินงานนี้กบุริณเดชน์เลยต้องเอ่ยปากว่าตนและน้องยาย่าอาจไม่จำเป็นต้องคู่กันตลอดก็ได้ค่ะก็อาจจะมีอีกหลายๆคนที่ยังแบบว่าอยากจะให้น้องยาย่าไปลองเล่นคนอื่นดูอยากให้ผมไปลองเล่นคนอื่นดูเพื่อแบบว่าลองหาประสบการณ์ใหม่ๆลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางทีภาพของผมกับน้องอาจจะถูกมองว่าเล่นแล้วก็เคมีตรงกันก็อยากให้เล่นอีกอยากให้ลองดูบทบาทไม่ใช่ดูที่ตัวบุคคลที่มาเล่นนั่นเองครับผมแต่ใครที่ยังอินและอยากให้ทั้งคู่ลงเอยเป็นแฟนกันจริงๆก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะเพราะเจ้าตัวกระซิบให้ลุ้นว่าตอนนี้เป็นพี่น้องแต่อนาคตไม่แน่ค่ะ